ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข้อเสนอของภาคประชาชนที่ถือได้ว่าเป็นเสียงที่มีความหมายเป็นอย่างมากนะคะแม้ว่าผลคะแนนจะยังไม่เป็นทางการแต่ถ้าดูจากโพลแล้วก็ดูคะแนนที่กำลังนับอยู่ในเวลานี้แนวโน้มบอกว่าจะเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะคุณบุษรินคะลองเช็คลิสต์กันหน่อยระหว่างนโยบายกับข้อเสนอของภาคประชาชนค่ะอะไรที่เป็นรูปธรรมที่จะได้เห็นหลังจากนี้ค่ะคงจะเป็นรูปธรรมที่บอกว่าเป็นสโลแกนของคุณชัชชาติเลยนะคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนหลายคนอยากเห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆภาคประชาชนบอกว่าอยากจะเห็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ย90วันแรกขอให้เห็นผลงานก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคุณชัชชาติเองเนี่ยเคยบอกไว้หลายโอกาสเลยนะคะสิ่งที่เขาจะทำอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ค่ะแต่จะเน้นไปที่เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยของกทม.เองเนี่ยจะต้องดีขึ้นทุกๆด้านเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเส้นเลือดฝอยมีมิติไหนบ้างลองย้อนฟังกันสักนิดนึงค่ะทุกระบบมันไม่ใช่มีแต่เส้นเลือดใหญ่เหมือนร่างกายเรามันต้องมีเส้นเลือดใหญ่แล้วก็มีเส้นเลือดฝอยที่ฟีดทั้งออกซิเจนอะไรไปที่ทุกอวัยวะครับทุกระบบเหมือนกันเลยครับเช่นสมมติว่าเราดูโรงพยาบาลเรามีโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาระดับมหาวิทยาลัยเรามีโรงพยาบาลกลางเรามีโรงพยาบาลที่ย่อยลงมาแล้วก็มีศูนย์อนามัยศูนย์สาธารณสุขแล้วก็มีศูนย์ที่ชุมชนเลยของเราเนี่ยเส้นเลือดใหญ่เข้มแข็งมากเลยโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกแต่พอเราไปศูนย์สาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งหรืออุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยอุโมงค์ใหญ่เลยเราลงทุนไปตั้ง 25,000 ล้านมั้ง19กิโลเมตรแต่การไหลมันไปไม่ถึงแต่ไปไม่ถึงอ่ะเรามีเส้นเลือดฝอยอยู่ 6,000 กิโลเมตรท่อระบายน้ำอ่ะแต่มันตันน่ะครับเราลอกท่อปีนึง400กิโลอ่ะเส้นเลือดฝอยเราตันหมดนะเรามีอุโมงค์ใหญ่สวยแค่ไหนก็ตามถ้าน้ำจากเส้นเลือดฝอยไปไม่ถึงครับก็ไปไม่ได้เพราะว่าเส้นเลือดฝอยได้อยู่ทุกเรื่องคุณชัชชาตินี่ถือว่าเปิดตัวคนแรกๆเลยนะคะชูนโยบาย200นโยบายกรุงเทพน่าอยู่กรุงเทพ9ดีครอบคลุม9ด้านมีเว็บไซต์ด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ชัชชาติ .com ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่คุณชัชชาติย้ำมาตลอดว่าชุมชนคือทุนค่ะแล้วก็จะทำให้การมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนได้จริงๆจริงๆแล้วข้อเสนอของภาคประชาชนดิฉันต้องบอกว่ามันมีหลายมิติจริงๆถ้าดูจากสมุดปกขาวที่เรารวบรวมกันเอาไว้นะคะแต่ว่าจะตั้งต้นมาจากเรื่องนั้นที่เห็นภาพชัดมากที่สุดคงจะเป็นเรื่องเมืองสุขภาพดีค่ะโควิด-19 ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เราเห็นปัญหาของกรุงเทพมหานครหลายเรื่องนะคะโรงพยาบาลบุคลากรไม่พอระบบส่งต่อก็ยังแย่อีกค่ะนี่คือข้อเสนอหลักๆนะคะที่คุณชัชชาติเขาชูเอาไว้นะคะมีหลายมิติจริงๆนะคะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพนะคะตั้งแต่การขยายเตียงให้ครบ 10,000 เตียงนะคะไปสู่ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครเสริมศักยภาพอสส.ไปสู่ caregiver คุณภาพค่ะแล้วก็มีระบบหมอถึงบ้านผ่านเทเลเมดิซีนด้วยเพื่อจะได้ลดภาระค่าเดินทางและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ไร้รอยต่ออันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะที่เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่มันแมทชิ่งกับนโยบายของคุณชัชชาติพอสมควรละค่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเมืองเป็นธรรมนะคะเรื่องนี้เน้นไปที่ที่อยู่อาศัยมั่นคงเลยคุณชัชชาติเคยย้ำค่ะคุณผู้ชมว่ากทม.จำเป็นต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนที่มีรายได้น้อยซึ่งมีอยู่หลักแสนคนแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมากกว่า 2,000 ชุมชนด้วยนะคะช่องทางนึงที่จะทำได้นะคะก็คือไปจดทะเบียนชุมชนนะคะให้ถูกต้องซะก่อนนะคะจัดหาบ้านมั่นคงให้ประชาชนด้วยและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและภาคประชาชนล่ะเขาคาดหวังกับคุณชัชชาติไหมถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ลองฟังกันดูสักนิดนึงค่ะคิดแล้วก็วิธีความการเข้าใจคนจนเนี่ยการลงข้างล่างเนี่ยอันนี้เขามีคิดว่าโดยพื้นฐานอันนี้มีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็หลายส่วนรวมทั้งชาวบ้านในชุมชนด้วยเขาก็คาดหวังมากทีเดียวกับคุณชาติชาติแล้วก็เพราะว่าก็ได้ลงพื้นที่ด้วยกันทำงานด้วยกันมาก่อนอันนี้แล้วก็ถ้าได้เป็นผู้ว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าความคาดหวังของเขาสูงเนี่ยก็คุณชาติชาติก็กดดันเหมือนกันนะถ้าไม่ดำเนินการตามนโยบายหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะชาวบ้านถ้าเขาผิดหวังขึ้นมานี่ก็หนักเหมือนกันฮะความคาดหวังของชาวบ้านสูงแน่ๆนะคะกับคุณชาตินะคะ
นั่นคือบางส่วนจริงๆนะคะของข้อเสนอจากภาคประชาชนที่หยิบยกมาแค่2เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องระบบสาธารณสุขมันเชื่อมโยงสอดคล้องกันนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างชัดๆเลยก็คือว่าชุมชนแออัดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการระบาดด้วยระบบสาธารณสุขภาพรวมก็ดูแลยากอีกแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่บางข้อเสนอเท่านั้นนะที่มันแมทชิ่งกับนโยบายแต่ว่าหลังจากนี้สมุดปกขาวนะคะจะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เอาไปเลยแล้วก็มาเช็คลิสต์กันย้อนหลังว่าทำอะไรไปแล้วบ้างหรือไม่ทำอะไรบ้างนะคะสัญญาไว้สัญญาได้แต่ทำจริงเนี่ยไม่ง่ายอย่างนั้นเดี๋ยวมาเช็คลิสต์กันนะครับแล้วต้องบอกว่ากลไกภาคประชาชนรอบนี้เข้มข้นด้วยนะคะจับตาดูกันหลายเรื่องเลยทีเดียวรวมถึงหลังจากนี้เนี่ยคงต้องติดตามกันต่อด้วยครับขอบคุณครับคุณบุษรินทร์ครับ